ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของการเมืองระหว่างประเทศที่น่าสนใจก็ถูกจับจ้องมองไปที่การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ที่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานค่ะเพราะว่าล่าสุดคือวันพฤหัสที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นคือเนื่องจากการที่จีนได้แสดงท่าทีออกมาบอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับรัสเซียรับผิดชอบในฐานะชาติมหาอำนาจแล้วก็ต้องการจะสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างพลังบวกให้กับโลกนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ถูกสะท้อนออกมาในท่าทีที่ชัดเจนเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างรัสเซียกับจีนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจค่ะคุณผู้ฟังเรารู้กันอยู่มานานแล้วนะแต่ว่าตัวท่าทีของความสัมพันธ์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยถูกจุดประเด็นขึ้นมาในกรณีใกล้เคียงเทียบเคียงกับอีกฝั่งหนึ่งเรื่องของสหรัฐกับท่าทีต่อไต้หวันที่เดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยแต่ว่าในตอนต้นเนี่ยค่ะเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยก็พบว่ามีหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่เพียงใกล้ชิดเป็นพันธมิตรทางเรื่องของการระหว่างประเทศยังมีความแนบแน่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเป็นอีกด้านหนึ่งกับฝั่งของชาติยุโรปแล้วก็ตะวันตกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียมูลค่าก็มากกว่า140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าพูดถึงของปีที่แล้วแล้วก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ด้วยถึง25%ค่ะประมาณการนะคะว่าการค้าระหว่างกันอาจจะสูงถึง200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์ของโควิดนะคะที่ทั้งโลกยังคงอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซามากๆจากผลกระทบของการระบาดค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วยท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันนะคะสวัสดีครับข่าวที่ปรากฏออกมาเป็นท่าทีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของจีนกับรัสเซียอีกระลอกหนึ่งท่ามกลางการเมืองโลกและการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมันน่าสนใจมากเลยชวนอาจารย์ได้ช่วยมาให้ข้อมูลค่ะองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งเศรษฐกิจการเมืองและการทหารในชาติยุโรปกับเอเชียด้วยแต่อาจารย์เล่าแบ็คกราวด์หน่อยสิคะว่ามันแอคทีฟยังไงมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าจับตามองยังไงโดยเฉพาะในพ.ศ.นี้ช่วงเวลานี้ค่ะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ30ปีก่อนคือในปี1996เวลานั้นสงครามเย็นเพิ่งจะยุติแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่โลกสังคมนิยมล่มสลายตอนนั้นจีนเองก็มีความหวั่นไหวนะครับแต่จีนเองก็คิดว่าเมื่อสหรัฐทำตัวเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวโลกเสรีนิยมทุนนิยมได้รับชัยชนะจากสงครามเย็นเนี่ยจนทำให้สังคมนิยมล่มสลายไปแล้วนั้นจีนจะหาทางแก้อย่างไรนะครับในสิ่งที่จีนคิดออกเนี่ยเกิดขึ้นในปีค.ศ.1996ตอนนั้นจีนเนี่ยได้เป็นฝ่ายริเริ่มให้มีการปรึกษาหารือมีการประชุมกันกับประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นอดีตประเทศต่างๆที่เพิ่งแตกตัวจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับเวลานั้นเนี่ยจีนก็สามารถเชิญหรือรวบรวมมาได้รวมทั้งจีนด้วยนะครับเป็น5ประเทศก็คือมีจีนคาซัคสถานคีร์กีสสถานรัสเซียแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับตอนนั้นความคิดริเริ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1996นะครับแล้วก็ทั้ง5ประเทศนี้ก็มีการประชุมกันไปประชุมกันที่เซี่ยงไฮ้และเนื่องจากว่ามีอยู่5ประเทศเขาก็ตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยแต่ว่าในเวลานั้นชื่อนี้ก็ยังไม่ได้เป็นทางการสักเท่าไหร่เขาก็เรียกกันทั่วๆไปว่าเซี่ยงไฮ้ไฟหรือเซี่ยงไฮ้5ซึ่งก็หมายถึงมีอยู่5ประเทศที่เป็นประเทศที่ริเริ่มในการรวมตัวกันครั้งนี้ทั้ง5ประเทศนี้นะครับก็เขาก็ประชุมกันทุกปีแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่การหารือเนี่ยเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นนะครับในที่สุดทั้ง5ประเทศนี้ก็เห็นพ้องต้องกันนะครับให้มีการตั้งเป็นองค์การขึ้นมานั่นก็คือองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Shanghai Cooperation Organization แล้วก็เราเรียกกันย่อๆว่า SCO ฉะนั้นเวลานั้นเนี่ยประเทศทั้งหมดนะครับก็ยังมีการประชุมกันทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างมากก็คือว่าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับด้านหนึ่งจะคล้ายๆกับ NATO
ซึ่งเป็นการร่วมมือทางด้านการทหารระหว่างสหรัฐกับยุโรปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีความแตกต่างนั่นคือทั้ง5ประเทศนี้เนี่ยยังมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจด้วยเราจะเห็นว่าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นองค์การที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถเผชิญกับแรงเสียดทานที่มาจากโลกทุนนิยมที่มีสหรัฐเป็นผู้นำได้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็เลยเพิ่มในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงและการทหารด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้ง5ประเทศนี้เขาก็จะมีการสลับผัดเปลี่ยนกันการเป็นผู้นำองค์กรนะครับสลับผัดเปลี่ยนกันในการจัดที่ประชุมเรื่อยมานะครับเขาก็มีการร่วมมือทางด้านการทหารด้วยนะครับเช่นการซ้อมรบร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มันจึงมีความน่าสนใจตรงนี้แน่นอนละมันก็ต้องเป็นที่เพ่งเล็งของ NATO หรือสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เวลาผ่านมานะฮะตั้งแต่ปี2001นะครับที่เริ่มก่อตั้งเป็นองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการจนถึงณวันนี้2022เวลาผ่านไปก็21ปีแล้วนะครับในช่วง21ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประเทศอื่นๆนะครับที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มีสมาชิกเพิ่มจาก5ประเทศนะมาเป็น8ประเทศมี1นะฮะมีจีน2อินเดีย3คาซัคสถาน4คีร์กีสถาน5ปากีสถาน6รัสเซีย7ทาจิกิสถานและก็8อุซเบกิสถานที่น่าสนใจก็คือว่าทั้ง8ชาติเนี่ยรวมประชากรแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะคะใช่คุณโสภิตลองคิดดูนะจีนเนี่ยมีประชากร 1,400 ล้านคนบวกละเราแค่2ประเทศนะค่ะอินเดียเนี่ยเพียงแค่2ประเทศนี้แล้วรวมประชากรแล้วเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานของอำนาจในเชิงของปริมาณประชากรที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้พอรวมกันมาเป็น8ประเทศแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าในเชิงของกำลังเนี่ยมีเยอะแต่ว่าเชิงของการแอคทีฟหรือการมีบทบาทเป็นยังไงคะไอประเด็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั้นนะครับเป็น2นัยยะนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นความร่วมมือในแบบทวิภาคีสมมติว่าเราเอาจีนเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับค่ะจีนอาจจะเป็นไปเยือนอินเดียเพื่อพูดคุยกันเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นแบบทวิภาคีจีนอาจจะไปเยือนคาซัคสถานคีร์กีสถานหรือปากีสถานอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นตอนนี้จีนไปเยือนรัสเซียอย่างนี้ก็เป็นแบบทวิภาคีแต่ในอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยการไปเยือนของสีจิ้นผิงในครั้งนี้ที่ว่าไปเยือนรัสเซียเนี่ยเราก็จะพบว่าก่อนที่จะไปถึงรัสเซียเนี่ยสีจิ้นผิงก็ยังไปเยือนบางประเทศในที่เป็น8สมาชิกนี้เป็นประเทศที่ผมขอเรียกง่ายๆว่าลงท้ายด้วยคำว่าสถานประเทศเหล่านี้ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนในอดีตนั่นเองนะคะใช่ครับคุณโสภิตรู้ไหมว่านอกจาก8ประเทศนี้แล้วเนี่ยเวลา8ประเทศที่ประชุมกันนะยังมีกลุ่มประเทศอีกจำนวนนึงนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมในฐานะที่แตกต่างกันถ้าหากว่าเป็นชาติสังเกตการเนี่ยนะครับก็มีอยู่4ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยอัฟกานิสถานเบลารุสอิหร่านแล้วก็มองโกเลียเอาล่ะอันนี้เป็นชาติสังเกตการก็คือหมายว่าเวลาเข้ามาประชุมแล้วเข้ามาสังเกตการก็คือคงไม่ได้ไปแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไม่มีบทบาทแม้กระทั่งการลงมตินะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าชาติคู่ค้าจะมีอยู่6ประเทศอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานกัมพูชาเนปาลศรีลังกาแล้วก็ตุรกีทั้งหมด6ประเทศด้วยกันเท่านี้ยังไม่พอนะไอ้นี่มันมีการเกี่ยวข้องกับเราแวบๆอยู่เหมือนกันนะครับถัดจากชาติคู่ค้าก็ยังมีกลุ่มประเทศอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าชาติรับเชิญชาติรับเชิญนี้ก็คือหมายความว่าได้รับเชิญให้เข้ามาประชุมหรือมาสังเกตการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือ4ชาติรับเชิญเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาเซียนคุณสมพิจารณ์ว่าไอ้นี่มันหมายถึง10ประเทศรวม10ใช่เชิญ1ได้10นะถ้าใครตอบรับไปใช่แล้วก็ประเทศไอ้พวกเครือรัฐเอกราชมีเติร์กเมนิสถานและที่สำคัญก็คือมีสหประชาชาติด้วยก็คือหมายความว่าเวลาเขาประชุมกันเนี่ยกรณีของสหประชาติเขาอาจจะเชิญเลขาธิการของสหประชาชาติหรือตัวแทนของเลขาธิการเข้าร่วมประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีลักษณะที่เปิดกว้างมากนะครับกว้างกว่า NATO กว้างกว่า EUสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าหลายชาตินะครับที่ผมเอ่ยชื่อมาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสังเกตการคู่ค้าหรือว่ารับเชิญเนี่ยบางชาตินะโดยเฉพาะพวกชาติสังเกตการทั้งหลายเนี่ยก็เป็นชาติที่มีความสัมพันธ์ไม่สู้จะดีกับสหรัฐอย่างเช่นอัฟกานิสถาน
อิหร่านตอนนี้ยังเป็นชาติสังเกตการนะครับและเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยทั้ง4ชาตินี้จะยกระดับตัวเองเข้ามาเป็นชาติสมาชิกหรือเปล่าค่ะถ้าหากว่าเป็นชาติสมาชิกนะครับเอาง่ายๆเพียงแค่ประเทศเดียวคืออิหร่านเนี่ยนะครับเขาก็มีศักยภาพเพียงพอในการท้าทายสหรัฐอยู่เหมือนกันท่าทีแบบนี้มีความหมายระหว่างบรรทัดที่น่าสังเกตนะคะอาจารย์คือการเชื้อเชิญให้มาเนี่ยหมายความว่าก็เปิดเพื่อจะยกระดับต่อไปในอนาคตที่อาจจะมีความแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็เป็นความร่วมมือต่อไปด้วยครับค่ะต้องจับตาค่ะทีนี้กลับมาที่ตัวการประชุมวันนี้ค่ะมีนัยยะที่จีนส่งสัญญาณไปหารัสเซียคือก่อนหน้านี้ในกรณีของยูเครนนี่เป็นประเด็นเหมือนกันซึ่งรอบนี้นะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสองชาติมหาอำนาจเจอกันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่ที่มีปัญหาสถานการณ์ของยูเครนแล้วก็ทำให้รัสเซียเนี่ยถูกคว่ำบาตรจากฝากของฝั่งตะวันตกรวมทั้งสหรัฐด้วยนะคะการเข้ามาเนี่ยมันก็ถูกยืนยันด้วยการที่ทางฝั่งรัสเซียก็บอกว่ายึดมั่นในนโยบายจีนเดียวให้ความเคารพในการตัดสินใจฝั่งของจีนเนี่ยท่าทีต่อกรณีของยูเครนก็ทำนองเดียวกันก็คือไม่ได้เห็นด้วยแต่ไม่ได้ประณามแล้วก็ยืนยันจะไม่ได้แทรกแซงกิจการตัวนี้ค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาเจอกันเนี่ยมันบอกความหมายอะไรอีกเท่าที่อาจารย์วิเคราะห์แล้วก็อ่านเกมทางการเมืองค่ะตอนที่สีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนรัสเซียเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยโอ้ยมันจะเด่นเลยนะว่าผู้นำจีนไปเยือนรัสเซียนะครับแต่ว่าพอสีจิ้นผิงออกเดินทางไปปั๊บเราก็เห็นว่าเฮ้ยสีจิ้นผิงยังไม่ได้ไปรัสเซียก่อนแต่จะไปบางประเทศที่อยู่ในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้แล้วก็ข่าวที่ออกมาก็จะบอกว่าเอ้ยประเทศนี้เป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประเทศนั้นก็เป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงจึงไปเดินทางไปพบกับปูตินผู้นำของรัสเซียประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนขึ้นมานะครับถ้าเราดูประเด็นในฝั่งของรัสเซียเราจะพบว่ารัสเซียก็ทำสงครามกับยูเครนไปแล้วก็รัสเซียก็ EU คว่ำบาตรถูกสหรัฐคว่ำบาตรนะครับสิ่งที่รัสเซียทำก็คือว่ารัสเซียได้ใช้เรื่องของพลังงานที่ตัวเองมีอยู่แล้วเป็นพ่อค้ารายใหญ่ของ EU แล้วก็สหรัฐนะครับโดยเฉพาะ EU เอามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการคว่ำบาตรครั้งนี้นะครับแล้วเราก็เห็นผลว่าตอนนี้เนี่ย EU ก็เดือดร้อนนะครับไม่นานหลังจากนี้อีกสักเดือน2เดือนเนี่ย EU ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวใครที่รู้จักถึงความหนาวเหน็บโดยที่ไม่มีพลังงานมาสร้างความอบอุ่นเนี่ยมันจะทนทุกข์ทรมานแค่ไหนเราก็จะได้เห็นกันในฤดูหนาวนี้คำถามสำคัญก็คือว่าถ้าคนในยุโรปหนาวจัดๆเนี่ยนะครับเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อรัสเซียต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูผมพูดในด้านของรัสเซียนะครับตอนที่รัสเซียหยุดขายพลังงานให้กับยุโรปเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัสเซียนั้นมีลูกค้าตามมาทีหลังมากมายเลยเอาเฉพาะจีนก็แล้วกันนะครับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนมาแล้วรัสเซียก็ถูกคว่ำบาตรเนี่ยทีนี้เรามาดูด้านของจีนปรากฏว่าจีนเนี่ยได้ซื้อพลังงานเพิ่มขึ้นจากรัสเซียเป็นมูลค่าเนี่ย 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนมาหมายถึงว่าเป็นการซื้อขายกันหลังจากที่เกิดสงครามยูเครนนะครับยังไม่รวมข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียที่มีการซื้อขายพลังงานกันไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะครับเป็นการซื้อขายแบบยาวนานถึง30ปีฉะนั้นจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคพลังงานอย่างมากเลยเนี่ยบริโภคเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่อิ่มเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็ยังคงที่ต้องการที่จะต้องการพลังงานไม่เฉพาะจากรัสเซียนะจากที่ไหนในโลกนี้จีนก็ต้องการไอ้ก่อนหน้านี้ที่ว่ามีข้อตกลงซื้อขายกัน30ปีเนี่ยนะครับตอนนี้เขามีการวางท่อก๊าซนะครับในพื้นที่ประเทศจีนนะครับมันเป็นท่อก๊าซที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ามันยาวมากจนกระทั่งผ่านไปหลายมณฑลนะคือเช่นมณฑลเป่ยซันตงเจียงซูแล้วก็เซี่ยงไฮ้ด้วยแล้วเขาก็กำหนดนะครับว่าท่อก๊าซนี้เนี่ยจะวางเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งพลังงานได้ในปี2025เมื่อมีการซื้อขายพลังงานเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยจะต้องส่งก๊าซมาให้กับจีนนะฮะวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรมันไม่เกี่ยวกับไอ้หลังสงครามยูเครนไอ้ 3.5 หมื่นล้านที่หลังใช่อันนั้น 3.5 หมื่นล้านนะครับไอ้นี่เรามองจากด้านจีนเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงไปเยือนปูตินนะครับเรื่องที่เจรจาเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาตกลงกันแล้วล่ะแต่ที่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญมากๆเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยสีจิ้นผิงก็ต้องไปคุยกับรัสเซียนะครับบนพื้นฐานที่ทั้ง2ประเทศนี้เคย
ประกาศกันก่อนหน้านี้เพื่อให้ชาวโลกเห็นว่าเราสองคนนี้สนิทกันแน่นแฟ้นเหลือเกินเขาใช้คำว่าความสัมพันธ์ที่ไร้ขีดจำกัดคุณสมพิศลองคิดดูสิว่าเพื่อนว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นจริงๆแล้วมันก็ต้องดูกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับเช่นสงครามยูเครนรัสเซียก็คงจะรู้ว่าอยู่ๆไปบอกให้จีนมาช่วยลบเนี่ยมันก็คงใช่ที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่ลืมว่าปูตินเนี่ยเป็นผู้นำรัสเซียมายาวนานจนกระทั่งผมนับแทบไม่ไหวแล้วว่ากี่สิบปีตั้งแต่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเนี่ยนะครับปูตินก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันนี้มองในด้านจีนตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็รู้กันว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จีนนั้นได้ไปแก้รัฐธรรมนูญให้ตำแหน่งประธานาธิบดีของสีจิ้นผิงสามารถเป็นไปได้จนสิ้นชีพประมาณกลางเดือนหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดการประชุมสมัชชาใหญ่แล้วอาจจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสีจิ้นผิงอาจจะไปมีการแก้ไขธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่อาจทราบได้ว่าจะเป็นการแก้ไขให้สีจิ้นผิงเป็นเลขาธิการพรรคไปจนสิ้นชีพด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นนัยยะสำคัญของการเยือนรัสเซียของจีนในครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่านับจากนี้ไปนะครับปูตินนั้นคงเป็นผู้นำของรัสเซียไปอีกยาวนานแต่คราวนี้จะมีจีนเนี่ยมีสีจิ้นผิงแถมพ่วงเข้ามาด้วยว่าจะเป็นผู้นำไปจนถึงสิ้นชีพอันนี้เนี่ยเป็นการเยือนที่มีความหมายมากนะครับเพราะว่าสำหรับกรณีจีนแล้วตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยจีนก็ก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิดของตัวเองนะครับแล้วปรากฏว่านี่การเป็นการออกนอกประเทศของสีจิ้นผิงในขณะที่ปัญหาโควิดในประเทศเนี่ยก็ยังมีอยู่แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับรัสเซียมากนะครับคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast การพบกันครั้งนี้มีความหมายมากอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการออกมาแถลงคือทั้งในเชิงการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแล้วก็ให้ข่าวเนี่ยมีท่าทีที่ชัดจากทางฝั่งผู้นำของรัสเซียคือยอมรับเรื่องของการวางตัวเป็นกลางของชาวจีนต่อกรณีของยูเครนแล้วก็บอกว่ามิตรภาพที่มีเนี่ยให้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากคงมีการเจรจาแล้วก็ได้คุยกันด้วยเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุผลคือทำไมจีนถึงไม่ออกโรงแบบเต็มตัวสุดข้างเหมือนอย่างกรณีของฝั่งตะวันตกที่ทำในด้านหนึ่งทั่วโลกก็กำลังจับตาเพราะว่าท่าทีหรือการตัดสินใจใดๆของจีนต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนี่ยมันพลิกขั้วทางการเมืองหรือมันสามารถจะพลิกสถานการณ์จะให้ดีก็ได้จะร้ายก็ได้คือการยอมรับแบบนี้และความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่แนบแน่นรวมทั้งมิติเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพลังงานที่ตอนนี้สองฝ่ายก็มั่นใจได้100%แล้วนะคะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของสถานการณ์พลังงานขาดแคลนในอนาคตหรือว่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะเกิดความไม่แน่นอนยกเว้นปัจจัยสุดวิสัยเนี่ยนะสิ่งที่น่าจะต้องดูต่อไปก็คือว่าความร่วมมือตรงนี้มันชัดมันถูกคอนเฟิร์มด้านหนึ่งมันก็คือความท้าทายฝั่งของ EU ฝั่งยุโรปแล้วก็ตะวันตกเช่นเดียวกันต่อกรณีของยูเครนด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าการเยือนครั้งนี้หลังจากที่ผู้นำทั้งสองคนนี้ได้ออกมาประกาศต่อชาวโลกว่านับจากนี้ไปเนี่ยนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยจะทำงานร่วมกันซึ่งผมคิดว่าคำนี้มันมีความหมายนะครับว่าตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนมาเนี่ยนะครับสองประเทศนี้ก็คงรู้เจตนารมณ์ของ EU และสหรัฐว่าการที่ไปสนับสนุนให้ยูเครนมาเป็นสมาชิก NATO ก่อนหน้านี้เนี่ยจนกระทั่งนำไปสู่สงครามซึ่งจนถึงวันนี้สงครามก็ยังไม่จบตั้งแต่เกิดสงครามมานะครับจีนก็ได้แต่แสดงจุดยืนยังไม่ได้ไปเยือนอะไรกับรัสเซียเลยแสดงจุดยืน1ไม่คว่ำบาตรรัสเซียแต่จีนเนี่ยก็อยากให้ปัญหานี้เนี่ยปัญหายูเครนนะแก้ด้วยการเจรจานะครับแล้วจีนก็ไม่ได้แสดงท่าเพราะฉะนั้นการเยือนครั้งนี้แล้วทั้ง2ประเทศนี้บอกว่าจะทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณไปยัง EU NATO แล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะว่าไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยนะฮะ2ประเทศนี้พร้อมที่จะเผชิญหน้าถ้าหากว่าบทบาทของ NATO หรือสหรัฐเนี่ยที่ทำกระทำต่อจีนหรือกระทำต่อรัสเซียนะฮะเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่หรือเป็นมากกว่าที่ทำให้เกิดสงครามยูเครนขึ้นมานะครับถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกที่เราพูดกันเรื่องขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับว่า2ประเทศนี้เนี่ยเขาก็มีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการทหารดังนั้นสัญญานี้ก็คงจะทำให้ EU NATO หรือสหรัฐเนี่ยได้รับสัญญานี้ไปแล้วเป็นการเตือนโดยอ้อมๆนะครับบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นการเตือนตรงๆก็ได้นะครับก็คงไม่ผิดนะครับ
ในเวลาไล่ๆกันก็มีฟืนอีกท่อนหนึ่งสุ่มเข้ามาท่ามกลางความขัดแย้งของสองฝ่ายนี้ก็คือการเผยแพร่รายการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนกับเครือข่ายทีวี CBS ของสหรัฐนะคะที่ถูกถามถึงจะว่าไปก็เป็นคำถามนำแหละนะต่อกรณีท่าทีต่อไต้หวันเมื่อถามว่ากองกำลังของสหรัฐจะเข้าไปปกป้องไหมถ้าเกิดว่ามีการโจมตีผู้นำสหรัฐก็ตอบว่าใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปเสริมแรงจากความไม่พอใจครั้งที่แล้วเพโลซีที่ไปเยือนไต้หวันเนี่ยนะคะถึงแม้บอกว่าทางการรัฐบาลจะไม่เห็นด้วยแล้วกันที่สหรัฐยืนยันเรื่องนโยบายจีนเดียวแต่ฟังดูแล้วน้ำหนักมันถูกลดทอนลงไปอย่างมากแล้วเกิดคำถามจากทางฝั่งจีนตลอดเวลาว่าจริงไหมจริงไหมกับการที่มาบอกว่าสนับสนุนนโยบายจีนเดียวแต่อีกด้านนึงก็ไปเชื่อมสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐเนี่ยฮะก็ทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากต่อข้อความต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์เปรียบเทียบหน่อยได้ไหมคะคือท่าทีระหว่างจีนรัสเซียกับกรณีของสหรัฐที่มาแสดงปฏิกิริยาต่อไต้หวันเนี่ยทั้งนั้นนี่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นะเป็นแค่คำพูดของผู้นำสหรัฐแต่มันตีความได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องความรับผิดชอบข้างหลังในฐานะของผู้นำประเทศด้วยมันต่างกันใช่ครับต่างก็ต่างนะแต่ว่ามันก็มีบางด้านที่ทำให้เราเห็นว่าทั้งรัสเซียและจีนเนี่ยมีจุดยืนในบางอย่างต่อสถานการณ์โลกแบบเดียวกันทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนบ้านเอาดูในด้านของสงครามยูเครนก่อนสงครามยูเครนนั้นเป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนแต่เราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนนั้นถึงแม้จะดีกับรัสเซียอย่างไรก็แล้วแต่จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับยูเครนด้วยถ้าจีนไปเข้าข้างรัสเซียใช่ไหมหรือไปช่วยรัสเซียลบกับยูเครนเนี่ยนั่นไม่ใช่นโยบายของจีนรัสเซียเขาก็รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นมารยาททางการเมืองระหว่างประเทศรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำฉะนั้นในทำนองเดียวกันรัสเซียก็ประกาศอีกนโยบายหนึ่งนะครับว่าทั้งจีนและรัสเซียบอกว่าในโลกนี้เนี่ยมีจีนแค่จีนเดียวแล้วรัสเซียในฐานะมิตรประเทศเนี่ยพูดกี่ครั้งแล้วผมก็จำไม่ได้แต่ทุกครั้งที่พูดในเรื่องนี้ปูตินมักออกจะมาพูดอยู่เสมอว่ารัสเซียนั้นยืนกรานในนโยบายจีนเดียวนั่นคือรับรองจีนแผ่นดินใหญ่แล้วรัสเซียก็ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนั่นคือเวลาที่จีนมีปัญหาอะไรกับไต้หวันเนี่ยรัสเซียเขาก็ไม่มายุ่งเพราะว่าถือว่าเป็นกิจการภายในของจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ไบเดนออกมาพูดว่าถ้าหากว่าจีนใช้กำลังกับไต้หวันสหรัฐก็จะออกมาปกป้องไต้หวันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสองประเทศคือจีนกับรัสเซียจะต้องหันหน้ามามองตากันแล้วว่าไอ้ที่สหรัฐทำอย่างนี้เนี่ยตกลงว่าไงเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าสงครามยูเครนเนี่ยทั้ง NATO EU หรือสหรัฐเนี่ยส่งอาวุธไปช่วยยูเครนนะครับคือไม่ได้ส่งกำลังคนเข้าไปรบแต่คำพูดของไบเดนที่ว่าถ้าหากว่าจีนใช้กำลังกับไต้หวันแล้วสหรัฐจะออกมาปกป้องไต้หวันเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสหรัฐจะใช้กำลังของตัวเองมาปกป้องไต้หวันคุณโสภิตว่าใช่ไหมล่ะ ซึ่งตรงนี้มันต่างกับยูเครนนะต่างกับยูเครนเพราะว่ายูเครนนั้นเขาไม่ได้ส่งกำลังพลมาช่วยใช่ไหมแต่กรณีของไต้หวันเนี่ยนั่นหมายความว่าสหรัฐจะต้องส่งกำลังพลเข้ามาอันนี้คือความต่างกันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจีนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไม่กลัวนะครับเขาไม่กลัวแต่มันมีอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าจากประสบการณ์ของสถานการณ์โลกหรือสงครามที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลกที่มีสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะพบว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสหรัฐก็จะรู้ตัวว่าไอ้ตัวเองสู้ไม่ไหวหรือแพ้สหรัฐก็จะทอดทิ้งทันทีเช่นสงครามเวียดนามกำลังนึกถึงเลยค่ะใช่พออัฟกานิสถานยึดไปแล้ว20ปีคิดจะทิ้งก็ทิ้งเฉยเลยนะครับถ้าผมเป็นผู้นำไต้หวันนะผมก็ต้องคิดตรงนี้เผื่อไว้ว่าที่ไบเดนพูดอย่างนั้นเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่อาจจะถูกตีความไปในด้านอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะซึ่งทางการจีนเองก็ออกมาโต้ทันควันเลยบอกว่านี่ส่งสัญญาณผิดแล้วกลายเป็นว่าจะไปสนับสนุนกลุ่มที่ต้องการจะแยกไต้หวันให้เป็นเอกราชหรือเปล่าในขณะที่สหรัฐก็บอกว่าไม่ได้เป็นการสนับสนุนก็ไม่ได้ไปทำอะไรแต่ว่าถ้ามีปัญหาคือพร้อมจะไปปกป้องในฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่เรียกว่าก็สัมพันธ์แน่นแฟ้นใกล้ชิดกับไต้หวันด้วยใช่จีนเองที่ผมก็เคยพูดในรายการมองจีนมุมใหม่ไปแล้วว่าถ้าจีนจะใช้กำลังกับไต้หวันเนี่ยมันจะมีอยู่3กรณีด้วยกันนั่นคือ 1. ไต้หวันประกาศเอกราช 2. มีประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงการรวมชาติซึ่งไอ้นี้ชัดเจนว่าเป็นสหรัฐนะครับอันที่3เมื่อไต้หวันหน่วงเหนี่ยวการรวมชาติการเจรจารวมชาติ3ข้อนี้นะครับณวันนี้ยังไม่เกิดและที่ยังไม่เกิดผมก็เชื่อว่ามันเป็นเพราะว่าผู้นำไต้หวันเขาก็รู้ดีว่าขืนไปประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าเงื่อนไข
3ข้อนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่แนนซี่เพโลซีมาเยือนไต้หวันเนี่ยจีนไปซ้อมรบทิ้งขีปนาวุธใกล้ๆเกาะไต้หวันเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดบินเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นงานยากเมื่อเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเรามองว่าคำพูดของไบเดนเนี่ยพูดขึ้นมาทำไมผมคิดว่าก็คงพูดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีนะว่าเป็นประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ที่คอยปกป้องประเทศที่อ่อนแออะไรทำนองนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสหรัฐจะทำจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำจริงนะครับคราวนี้ไม่ใช่ไปทำกับประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับคราวนี้สหรัฐกำลังมาทำกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจผมเชื่อนะว่าจีนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าจีนก็พร้อมที่จะทำสงครามด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสงครามจีนไต้หวันที่มีสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะทำให้แตกต่างไปจากสงครามยูเครนแล้วมันจะทำให้สงครามนี้น่าจะบานปลายมากกว่าสงครามในยูเครนครับค่ะเป็นการตัดสินใจที่ต้องระมัดระวังอย่างมากแล้วเราก็หวังว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆหรือเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่านี้เกิดขึ้นนะแต่ตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องวันนี้ที่เราคุยกันว่าคือการให้สัมภาษณ์การให้ความหมายของการพูดของผู้นำประเทศเนี่ยมีนัยยะที่ถูกตีความและเชื่อมต่อได้มากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันบานปลายขึ้นมาแล้วมันจำกัดความเสียหายลำบากช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็อาจจะแหลกรานไปด้วยแล้วไทยเราเองก็ต้องจับตาต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะต่อกรณีของจีนรัสเซียและท่าทีที่มีในกรณีของยูเครนกับท่าทีของผู้นำสหรัฐกับไต้หวันซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตบังมิวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World, We the Voice